กลับเข้าสู่ Dragon Ball Z Kakarot อีกเช่นเคยนะเกย์พาร์ทที่ถิ่นปลุกแล้วนะกระผมตอนนี้ก็ไปคุยกันเนื้อเรื่องกันต่อเลยเว้นไว้นาเดี๋ยวลืมลุยลุยลุยเขาเป็นใครกันนะทำไมถึงรู้จักคุณพ่อผมหรอครับจริงๆผมก็เคยได้ฟังเรื่องราวของเขาเท่านั้นแหละแต่ไม่เคยเจอเลยล่ะครับเอ๊ะงั้นหรอครับนี่ทำไมถึงรู้เวลาที่ซุนคงจะกลับมาล่ะเรื่องนั้นต้องขอโทษด้วยนะครับผมบอกไม่ได้หรอกครับตอนที่จัดการกับเจ้าฟรีเซอร์คุณเป็นซูเปอร์ไซย่าใช่ไหมครับนั่นน่ะทำยังไงหรอครับขอโทษนะครับทำไมถึงเป็นไปได้นะบอกไม่ได้ครับชื่ออะไรหรอนั่นก็บอกไม่ได้หรองั้นอายุเท่าไหร่ล่ะผมอายุ17ครับบอกอายุได้งั้นหรอขอโทษนะครับนอกจากอายุแล้วบอกไม่ได้เลยครับก็ช่างเถอะยังไงนายก็ได้ช่วยโลกนี้ไว้อะนะกว่าคุณซุนโกคูจะกลับมายังมีเวลาอีกเกือบ3ชั่วโมงครับรออีกหน่อยนะครับ3ชั่วโมงต่อมาน่าจะมาถึงแล้วล่ะครับโอ้โหแต่ยานอวกาศนี้มันเป็นยานซุปเปอร์ไซย่านี่ยานตัว A ว่ะทุกคนเรากลับมาแล้วเด้กูคูคุณพ่อทำไมรู้ว่าเราจะมาที่นี่ล่ะเด็กคนนี้เขาบอกว่าจะกลับมาที่นี่น่ะใครน่ะไม่รู้จักเด็กคนนี้สักนิดเลยไม่รู้จักอ่ะว่าแต่ใครเป็นคนจัดการพวกฟรีเซอร์เหรอพลังสุดยอดเลยหมอนั่นเป็นคนจัดการพวกฟรีเซอร์ด้วยนะแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าจัดการในพริบตาเลยล่ะซุปเปอร์ไซย่างั้นเหรอซองซานคุณซุนคือว่ามีเรื่องจะคุยด้วยครับแบบ2-2กับฉันน่ะเหรอก็ได้อะนะอะไรเล่าเป็นความลับไม่บอกพวกเรางั้นเหรอขอโทษทีนะทุกคนงั้นรอแป๊บหนึ่งแล้วกันเอ้าเปลี่ยนฟอร์มซุนโกคูซุปเปอร์ไซย่าได้แล้วไอ้ย่ายังไงก็ต้องไปหาเจ้านั่นซะหน่อยเด็กชายปริศนาที่มาจากอนาคตนะครับเอาละว่ามาสิบอกว่าเจ้านั่นก็เป็นซุปเปอร์ไซย่าเหมือนกันนี่นะคุณซุนครับคุณซุนสามารถแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้อย่างใจต้องการไหมครับตอนแรกเราก็ทำไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้ควบคุมได้แล้วล่ะแปลงร่างให้ดูหน่อยได้ไหมครับที่นี่ตอนนี้เลยได้โปรดเถอะครับเข้าใจแล้วโอ้โหหล่อหล่อเบอร์หล่อเบอร์เท่านี้พอไหมโอ้เสียงต้องเปลี่ยนด้วยแล้วไงอ่ะงั้นผมก็เป็นซูเปอร์ไซย่าบ้างโอ้สู้กับผมหน่อยนะครับจะเอาจริงนะครับเข้าใจแล้วเอ้าอะไรวะสู้กันเฉยเลยสู้ก็สู้สู้แบบใส่เต็มแรงเลยนะใส่เต็มแรงเลยนะเพราะว่าพี่อยากรู้เรื่องราวต่อไปทำอะไรขึ้นเต๋อสุโกยยอดเลยผมก็จัดการฟิชเชอร์ได้แล้วแต่นายยังไม่ได้เอาจริงตั้งหากเล่าเฮ้ย
โอ้ย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 อ้าวอ้าวอ้าวเห็นมันอ้าวตั้งนานละเฮ้ยอ้าวอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อมันแรงเลยปะเนี่ยตัวอะไรเกรงใจโลกนิดนึงทรงก็เป็นคุณโกคูนายก็ไม่เบานี่นะคุณได้จัดการพีเซอร์ได้นะโอ้ถ้าคุณกลับมายังโลกเร็วกว่านี้แต่ดูท่าจะยากนะครับโอ้ยนี่อย่ามาคุยตอนสู้ไม่หรอกฉันได้ไปเรียนวิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติมาน่ะเคลื่อนย้ายข้ามมิตินั่นเหรอครับอย่าคุยตอนสู้อาร์ชอาร์ชอาร์ชผมเปลี่ยนประวัติศาสตร์จนมั่วไปแล้วก็ได้ผมอาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์เปลี่ยนประวัติศาสตร์งั้นเหรอไปคุยกันตอนคัดซีนขอร้องพี่แบบบางทีพี่หยุดแบบต้องหยุดอ่านอะเยี่ยมเลยครับสมคำล่ำลือจริงๆด้วยไม่สิยิ่งกว่านั้นอีกครับผมจะเล่าทุกอย่างให้คุณฟังทุกอย่างที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เก็บเป็นความลับอย่าบอกใครนะครับเข้าใจแล้วเล่ามาเถอะวางใจได้เราเป็นคนเก็บความลับเก่งน่ะพวกคุณในยุคนี้อาจไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยขึ้นไทม์แมชชีนมาจากอนาคตประมาณ20ปีข้างหน้าครับเฮ้ยจากอนาคตงั้นเหรอ20ปีข้างหน้าเนี่ยนะผมชื่อว่าทรังครับเป็นลูกชายของคุณเบจิต้าที่อยู่ตรงนั้นครับเฮ้เบจิต้างั้นเหรอก็คล้ายกันอยู่นะแต่จะว่าไปผมจะเกิดในอีก2ปีหลังจากนี้ครับแต่ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อคุยเรื่องนั้นนะครับมีเรื่องที่สำคัญที่อยากจะให้คุณรู้เอาไว้ให้ได้3ปีหลังจากนี้ในยุคนี้วันที่12พฤษภาคมประมาณ10โมงเช้าจะมีคน2คนที่น่ากลัวมีพลังมหาศาลไปปรากฏตัวอยู่บนเกาะที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงทางใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้9กิโลเมตรโคตรเป๊ะใครเหรอมนุษย์ต่างดาวงั้นเหรอเปล่าครับพวกนั้นเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ถูกสร้างขึ้นมาบนโลกนี้ครับคนที่สร้างขึ้นคือนักวิทยาศาสตร์ผู้บ้าคลั่งอดีตกองทัพโบแดงด็อกเตอร์เกโร่กองทัพโบแดงใช่ครับเหมือนว่ากองทัพนั่นที่คุณล้มไปแล้วเมื่อในอดีตแต่ว่าตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอะนะตอนนั้นจัดการเจ้าตัวร้ายที่สุดไปแล้วเลยคิดว่าจะตายหมดแล้วซะอีกน่าเสียดายที่ด็อกเตอร์เกโร่ยังมีชีวิตอยู่และก็ทำวิจัยต่อเนื่องเพื่ออะไรหรอจุดมุ่งหมายเพื่อครอบครองโลกอีกแล้วงั้นหรอไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันครับแต่คิดว่าอย่างน้อยเป้าหมายของด็อกเตอร์เกโร่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มนุษย์ดัดแปลง2คนที่ถูกสร้างขึ้นเป็นหุ่นสังหารที่ไร้กาศนั้นได้ฆ่าด็อกเตอร์เกโร่ผู้ให้กำเนิดไปแล้วด้วยพูดอีกอย่างก็คือเหลือเพียงมนุษย์ดัดแปลงที่สนุกกับการฆ่าและการทำลายล้างเท่านั้นครับน่ากลัวเนาะคู่ต่อสู้มี2คนขนาด1ต่อ1ผมยังหนีแทบไม่รอดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะพวกนายล่ะไม่มีครับนักรบในอีก20ปีข้างหน้าเหลือเพียงผมคนเดียวครับอ้าวตายหมดเลยเหรอในการต่อสู้อีก3ปีข้างหน้าทั้งพ่อทั้งคุณคุริลินทั้งคุณพิโคโร่แล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ตรงโน้นทุกคนจะถูกฆ่าครับรวมทั้งคุณโกฮังที่พอจะหนีรอดไปได้หลังจากที่สอนการต่อสู้ให้ผมเมื่อ4ปีที่แล้วอย่างที่คุณทราบเมื่อคุณพิโคโร่ตายดราก้อนบอลก็จะสูญเสียไปด้วยไม่มีใครสามารถคืนชีพได้อีกแล้วครับ
พอมนุษย์ดัดแปลงได้ใช้เวลาสนุกกับการทำลายชีวิตของผู้คนทำให้โลกในอนาคตกลายเป็นดังนรกแก่งเกินไปพวกมันแก่งเกินไปครับเดี๋ยวก่อนนะเราล่ะเราก็ถูกฆ่างั้นเนาะคุณไม่ได้ต่อสู้ด้วยครับในไม่ช้าหลังจากนี้คุณจะเป็นโรคหัวใจที่เกิดจากไวรัสแล้วก็จะตายครับอ้าวโอ้ my gosh โงกุลเป็นโรคหัวใจตายแย่ละสิถั่วเซียนก็รักษาโรคไม่ได้ด้วยน้อยนี่ฉันจะต้องมาตายงั้นเหรอเจ็บใจชะมัดเลยอยากจะสู้กับพวกมันจังเสียดายที่จะไม่ได้ต่อสู้หรอครับไม่กลัวเลยเหรอครับมันก็กลัวแหละแต่พวกมันแข็งแกร่งมากใช่ไหมอ่ะก็เราอยากลองดูสักครั้งอย่างนี้นี่เองคุณเนี่ยเป็นนักรบชาวไซย่าขนาดแท้จริงๆครับถ้าเกิดอาการเมื่อไหร่กินยานี่นะครับประมาณ20ปีหลังจากนี้จะมียารักษาที่ได้ผลอยู่ถ้ามียานี้คุณก็จะไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายจริงเหรอชัยโย thank you นะที่จริงทำแบบนี้มันไม่ดีหรอกนะครับมันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์แต่ว่าประวัติศาสตร์แบบนั้นคุณแม่ก็เชื่อว่าคุณจะต้องช่วยได้แน่ๆก็เลยสร้างไทม์แมชชีนจนสำเร็จในที่สุดนะครับแม่ของนายรู้จักฉันด้วยงั้นเหรอครับรู้จักดีทุกคนรู้ไหมว่าแม่ของทรังคือใครพี่ให้เวลาเดาติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาจะว่าไปเมื่อกี้บอกว่าสร้างทามแมชชีนใช่ไหมอ่ะคนที่รู้จักฉันแล้วทำอย่างนั้นได้ก็คืออย่าบอกนะว่าแม่นายคือครับอยู่ตรงนั้นล่ะครับบูมาหัวบูมากับเบจิต้าโอ้ my gosh บูมางั้นเนาะเรื่องนี้ช็อกสุดๆไปเลยนะเจนั่นคิดว่าจะลงเอยกับหยำฉาซะอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นกับเบจิต้าเนี่ยนะไม่เข้าใจเลยแฮะโดยเฉพาะเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับอย่างเด็ดขาดเลยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาด ตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้เกิดก็ได้นะครับเราเข้าใจแล้วล่ะงั้นผมได้เวลาต้องกลับยุคของผมแล้วล่ะครับอยากทำให้คุณแม่สบายใจเร็วๆจะได้เจอกันอีกไหมนะการสะสมพลังงานสำหรับกลับไปกลับด้วยไทม์แมชชีนจะเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควรครับถ้ามีชีวิตอยู่จนถึงตอนนั้นผมจะมาให้การสนับสนุนแน่นอนครับในอีก3ปีข้างหน้าต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้นะมีเป้าหมายแล้วทางนี้ก็จะฝึกวิชาเต็มที่ตลอด3ปีเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเป็นสีเงินมาเลยครับโซยเบลมทรังทรังนี่ละกึ่งจบเควสกลับมาคุยต่อมีกระตุกเล็กน้อยน่าจะเป็นที่เกมไม่ใช่พี่กลุ่มแฮจะบอกทุกคนยังไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยโกคูดูเหมือนเจ้านั่นจะบินไปแล้วนะเขาไปไหนแล้วอ่ะก็กลับบ้านตัวเองไปแล้วล่ะมั้งบ้านตัวเองอะเนาะตกลงหมอนั่นเป็นใครน่ะตอนนี้มีเรื่องสำคัญยิ่งกว่านั้นนะที่ควรจะพูดไม่ใช่งั้นเหรอใช่เอ๊ะถ้าเจ้าพูดลำบากข้าจะพูดให้ก็ได้เอ๊ะนี่นายได้ยินประสาทการฟังของข้าน่ะแตกต่างจากพวกเจ้านะไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะไม่พูดเรื่องไม่เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้หมอนั่นไม่ได้เกิดหรอกนะพวกเราเองก็ทนไม่ได้หรอกนะที่จะต้องถูกฆ่าโดยไม่ฝึกวิชาอะไรเลยถูกฆ่าหมายความว่ายังไงอ่ะ
โหพิโกโลหูดีซะงั้นอนาคตอันน่าตกตะลึงที่ได้ฟังจงรับมือกับมนุษย์ดัดแปลงพิโกโลเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังโดยเก็บเฉพาะเรื่องของทรังค์ไว้เป็นปริศนาทุกคนต่างพากันช็อกจนปกปิดสีหน้าเอาไว้ไม่อยู่มนุษย์ดัดแปลง2ตัวที่น่าสะพรึงกลัวจะปรากฏตัวในอีก3ปีข้างหน้าต่างคนจึงตัดสินใจที่จะฝึกวิชาอย่างหนักเพื่อให้รอดชีวิตจากการต่อสู้กับจากการต่อสู้กับหุ่นสังหารพวกนั้นอันเป็นการต่อต้านประวัติศาสตร์มนุษย์ดัดแปลงอะเนาะไม่คิดเลยว่าจะถึงตอนนี้แล้วยังจะต้องมาได้ยินชื่อกองทัพโบแดงอีกแต่ว่าหมอนั่นมาจากอนาคตงั้นเหรอฉันเองก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ฉันคิดว่าจะเชื่อใจเขาได้นะคาคาร็อตบอกหน่อยสิว่าแกมีชีวิตรอดจากดาวนาเมฆมาได้ยังไงเออใช่พวกเราก็เป็นห่วงอยู่ตลอดเลยนะอ๋อตอนนั้นเราเองก็คิดว่าจะไม่รอดแล้วเหมือนกันน่ะแต่โชคดีในตอนท้ายที่สุดนะเจอยานอวกาศกลมๆน่ะจริงสิเป็นยานที่พวกนั้นหน่วยรบพิเศษกีนิวนั่งมานี่เองแล้วพอขึ้นยานนั่นหนีออกไปได้มันดันไปเจอมันดันไปจอดบนดาวที่ชื่อว่ายาโดเรตดาวยาโดเรตเองด้วยนะพวกกีนิวมันกะจะไปโจมตีดาวยาโดแรตต่อเลยใส่ข้อมูลไปลงที่นั่นน่ะสินะอย่างนี้เองแล้วชุดประหลาดๆนั่นก็เป็นของชาวยาโดแรตสินะเออพอสนิทกันเขาเลยให้มาน่ะก็ชุดของฉันมันยับเยินหมดแล้วนี่นะอย่างแกน่ะไปถึงดาวนั่นคงไม่กลับมามือเปล่าแน่ๆพวกนั้นไม่มีพลังแต่ว่ามีวิชามหาสัจจันทร์คงเรียนมาแล้วสินะถูกต้องเรามีเวลาเรียนเลยเรียนมาแค่วิชาเราไม่มีเวลาเรียนเลยเรียนมาแค่วิชาเดียวแต่สามารถใช้วิชาที่เรียกว่าเคลื่อนย้ายข้ามมิติได้แล้วนะเคลื่อนย้ายข้ามมิติแต่การจะเคลื่อนย้ายจะต้องสัมผัสพลังจิตของคนที่ไม่ใช่สถานที่ก็คือจะไม่สามารถไปยังสถานที่ที่ไม่มีคนรู้จักอยู่นะนั่นก็เป็นจุดอ่อนนะไม่หรอกแค่นั้นก็เกินพอแล้วนายเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ได้แล้วงั้นสินะชิดีล่ะถ้างั้นทุกคนไปรวมตัวกันนะสถานที่เกิดเหตุในอีก3ปีข้างหน้านะว่าแต่ในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องไปที่ไหนเมื่อไหร่ดีล่ะวันที่12พฤษภาคมเวลาประมาณ10โมงเช้าของ3ปีข้างหน้าบนเกาะที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงทางใต้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้9กิโลเมตรเราจะไปถึงเกาะนั่นก่อนเวลาสัก1ชั่วโมงประมาณ9โมงเช้าก็ได้บอกไว้ก่อนนะว่าใครไม่มั่นใจก็ไม่ต้องมาถ้ามีพวกตัวถ่วงมาอยู่ด้วยแล้วก็มันจะไม่ได้การเอาคาคาร็อตเป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วอย่าเหลิงไปล่ะสักวันหนึ่งฉันคนนี้ก็จะจัดการแกให้ได้คอยดูอย่าลืมเลยว่าชาวไซย่าโน1น่ะคือฉันเยดเคเออไม่ลืมหรอกงั้นอีก3ปีข้างหน้าเอดไปเจอกันที่นั่นนะเฉพาะคนที่มีความมั่นใจจริงๆเท่านั้นนะเอาล่ะพวกเราก็ไปกันเถอะพิโกโร่นายมาฝึกวิชาพร้อมกับฉันกับโกฮังไหมฉันอยากมีคู่ซ้อมน่ะก็ได้กำลังหวังอยู่พอดีเลยชัยโยจะได้ฝึกวิชากับคุณพิโกโร่สินะครับงั้นทุกคนเจอกันใหม่ในอีก3ปีข้างหน้านะคุณพ่อครับจะกลับบ้านก่อนใช่ไหมครับคุณแม่รออยู่นะครับนั่นสินะต้องไปให้จีจี้เห็นหน้าซะหน่อยละพิโกโร่แวะบ้านฉันก่อนได้ไหมอ่ะก็ได้นะแต่อย่าใช้เวลานานนักล่ะไปหาจีจี้ว่ะโอ้ยจีจี้คิดถึงตายเลยคิดถึงตายเลยเอ๊ะเดี๋ยวบูมาเธออยู่ข้างหน้าฉันดูเหมือนว่าดราก้อนบอลจะคืมสภาพแล้วนะคะตอนนี้ใช้ดราก้อนบอลไหนดราก้อนบอลคืมสภาพแล้วจริงอ่ะเออจริงด้วยนะทุกคนพื้นที่เปิดเฮ้ยพื้นที่ดาวไคโอเขาเปิดเหร
ไปทางไหนอ่ะพื้นที่นอกโลกว้าวไปหาท่านเจ้าพิภพได้ด้วยนี่ไงดราก้อนบอลโผล่มาแล้วนะคะพาร์ทที่แล้วที่เราเพิ่งขอพรไปนะมันพอดีว่าพี่นิสาเล่นพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทนี้เล่นต่อกันเลยนะมันใช้เวลาประมาณเนี้ย20นาทีนะคะ20นาทีเพื่อที่จะทำให้ดราก้อนบอลมันใช้ได้อีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะไปหาบ้านซุนโกคูกันดีกว่าลุยลุยลุยว้าวฮ่าสารานุกรมที่อัดแน่นโอ้ my god ใครเขาไม่ยืนแถวนี้เทนจินฮังไม่ใช่หยำฉาพี่จำหยำฉากับเทนจินฮังสลับชื่อกันตลอดเลยเข้าบ้านก่อนไปคุยกับจีจี้ที่รักดาร์ลิงแอมแบ็กกลับมาแล้วคะคุณแม่ก็โคก็คือตัวจริงเหรอนี่แง่อยู่แล้วสิเฮ้เธอเองก็ดูสบายดีเหมือนกันนี่นะเดี๋ยวเธอไปทะเลถลายที่ไหนมาตั้งปีกว่าน่ะแต่งตัวประหลาดๆนี่อีกด้วยแล้วโกหังก็แต่งตัวอะไรแบบนั้นด้วยถ้าเล่าให้ฟังเรื่องมันจะยาวอะนะกอดกันสักทีดิไม่คิดถึงกันเลยอ่ะโกคูอธิบายเรื่องที่ผ่านมาคร่าวๆโกรธทำไมจีจี้เป็นเรากระโดดกอดแล้วเนี่ยหาไม่รู้ดัดแปลงสมันถึงอีก3ปีข้างหน้างั้นหรอเลยจะขอให้โกฮังไปฝึกวิชาด้วยก็ใช่ได้ใช่ไหมอ่ะพอกันสักทีอย่ามาล้อเล่นนะโกคูจะรบกวนการเรียนของโกฮังจังไปถึงเมื่อไหร่กันนะการเรียนเราก็เข้าใจอยู่แต่อีก3ปีข้างหน้าโลกนี้อาจจะพินาศก็ได้นะไม่ได้จะพูดยังไงก็ไม่ยอมงั้นเธอจะบอกว่าการเรียนของโกฮังสำคัญกว่าอนาคตของโลกงั้นเนาะก็แง่อยู่แล้วล่ะการเรียนของโกฮังจังต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วเฮ้คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ใช่นะขอร้องล่ะมันไม่มีทางอื่นแล้วนี่ครั้งนี้ก็ต้องเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะจีจี้แต่เมื่อ3ปีผ่านไปแล้วจะให้เลิกวิชาต่อสู้เด็ดขาดเลยนะเราขอโทษจริงๆนะจีจี้เกิดเป็นคนแกร่งก็ต้องอย่างนี้แหละซูเปอร์ไซย่าก็มีจุดอ่อนนะเมียซูเปอร์ไซย่าก็มีจุดอ่อนเมียเอาล่ะงั้นไปฝึกวิชากันเลยโกคูคือมันดังมาในไอ้นี่อ่ะมันดังมาในจอยพี่อ่ะพี่ตกใจอ่ะโกคูเอ๋ยได้ยินไหมเออเสียงนั่นพระเจ้างั้นเหรอได้ยินชัดเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะกลับมาที่โลกแล้วสินะรออยู่เลยขอโทษด้วยนะที่เรียกปุบปับแต่มีเรื่องสำคัญจะคุยกับเจ้านะช่วยมาวิหารหน่อยสิเอ๊ะต้องไปตอนนี้เลยเหรอเรากำลังจะไปฝึกวิชาเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับทุกคนเลยนะสำหรับทุกคนหนอเข้าใจแล้วงั้นจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละพระเจ้าเรารออยู่นะพี่โคโร่โกฮังโทษทีนะเราต้องไปหาพระเจ้านะพวกนายจะเอายังไงต่ออะไรกันพระเจ้าเหรอข้าไม่คิดว่าจะไปหาเจ้านานหรอกนะงั้นเนาะงั้นพวกนายก็ไปฝึกวิชากันก่อนเลยแล้วกันเอ๊ะก็ได้ครับคุณพ่อว่าแต่คุณพ่อจะรู้สถานที่หรอครับถ้าค้นหาพลังจิตของพี่โคโร่กับโกฮังก็พอจะรู้ที่นะจะเป็นอะไรไหมนะเอาล่ะไปสิตั้งใจฝึกวิชากับพี่โคโร่ให้ดีจนกว่าพ่อจะไปถึงที่นั่นล่ะวางใจได้เลยไม่ได้ฝึกมานานจะฝึกให้หนักเลยขนาดนั้นเชียวหรอนี่เราต้องไปหาพระเจ้าวะเรื่องสำคัญของพระเจ้าหรอเรื่องอะไรกันนะโอ้มีดราก้อนบอลอยู่ข้างหน้าแม่มันหน้าจริงย้ายเป็นแผนที่โลกก่อนไปหาพระเจ้า
ไปหาพระเจ้าเอาละเห็นแล้วคุยเลยไงพระเจ้ามิสเตอร์โปโป้ด้วยไม่ได้เจอกันนานเลยนะรออยู่เลยซุนโกคูแล้วมีธุระอะไรงั้นหรออืมมีเรื่องเกี่ยวกับดราก้อนบอลน่ะทำไมดราก้อนบอลมันทำไมพระเจ้าบอกว่าจะใช้ดราก้อนบอลได้อีกไม่นานเทพมังกรไม่สบายงั้นหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเปล่าข้าจะตายนะเอ้าตัวตนของข้าจะสลายไปมีลางสังหรณ์ว่าเวลานั้นจะมาถึงแล้วสิ อะไรนะแค่ลางสังหรณ์นะอาจจะไม่จำเป็นจะต้องคิดไปไกลขนาดนั้นก็ได้เข้าใจแล้วลางสังหรณ์อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้สินะอืมแต่พอคิดว่าอาจจะเกิดเรื่องเช่นนั้นทำให้พรเป็นจริงซะตอนนี้เลยยังดีซะกว่าต้องคิดดีๆก่อนจะใช้แล้วสินะเข้าใจแล้วพระเจ้าได้เวลาต้องกลับแล้วพวกพิโคโรอยู่ทางนั้นสินะหุยต้องคิดดีๆก่อนใช้ดักบอลซะแล้วถ้าเกิดเป็นมันส่งผลมายังช่วงขั้นเวลาด้วยนะการคิดดีๆของพี่ก็คือพี่ก็ยังจะใช้เพื่อขอเงินอยู่ดีเฮ้ยก็คือไอ้นี่มันยาจิโรเบ้เนี่ยยาจิโรเบ้ยาจิโรเบ้เรียกเรามาที่นี่แปลว่ามีธุระงั้นเหรอก็ใช่อะดิจะไหว้วานอะไรซะหน่อยอะจะไหว้วานอะไรหรอถั่วเซียนยังไงล่ะถั่วเซียนท่านคารินบอกว่าจะปลูกอีกนะทีนี้มันจำเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยต่างๆอะนะเลยคิดว่าจะวานนายให้ไปรวบรวมมาให้หน่อยอะงั้นนายก็ไปหามาเองดิฉันยุ่งอยู่นะขี้เกียจอะดิมองยังไงนายก็ว่างอยู่ไม่ใช่เหรอนัวหูนะยังไงคนที่ใช้ถั่วเซียนก็คือพวกนายนะก็แน่อยู่แล้วล่ะที่ต้องไปหาเองไม่ใช่กันหรอมันก็จริงนะเป็นคนพูดง่ายไม่เปลี่ยนเลยนะเอาล่ะงั้นจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะยาจีโรเบ้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นในการเพาะเลี้ยงถั่วเซียนบ่อน้ำเซียนกับปุ๋ยเร่งโตไอเทมที่จำเป็นก็เป็นอย่างนี้แหละก็อธิบายไปแล้วก็เป็นปุ๋ยที่จำเป็นนะปุ๋ยอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่านคารินน่ะทำเครื่องหมายสถานที่ลงบนแผนที่ให้แล้วด้วยลงจากหอคอยนี้ก็สุดทางที่จะถึงแล้วล่ะฝากรวบรวมปุ๋ยไว้ให้ด้วยนะเข้าใจแล้วเราจะไปนะเอ้ยต้องมารวบรวมอะไรเนี้ยรวบรวมไอเทมเดี๋ยวนะเจอของดีเพื่อที่จะโค่นเถาไปนักฆ่าไร้เทียมทานโกคูต้องปีนขึ้นไปบนหอคอยคารินที่ไม่เคยมีใครเห็นยอดหอคอยมาก่อนเขาปีนขึ้นไปเพื่อที่จะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวกันว่าดื่มแล้วจะทำให้พลังเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าบนยอดหอคอยมีเซียนแมวที่ชื่อว่าคารินอาศัยอยู่เขาบอกว่าถ้าอยากดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ให้หลบการขัดขวางของเขาให้ได้การหลบหลีกการขัดขวางของท่านคารินที่รวดเร็วเป็นการทำให้โกคูได้ฝึกวิชาอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนั่นเองเป็นไปตามเจตนาของท่านคารินอ๋อนี่น้ำศักดิ์สิทธิ์เหรอข้างในเป็นแค่น้ำธรรมดาเองนี่นะท่านฝึกวิชาเพื่อแย่งเจ้านีมากับท่านคารินยากลำบากมากทีเดียวเห็นอย่างนั้นก็เถอะยาจิโรเบ้นี่มีพลังยอดฝีมือเลยนะตอนที่เจอครั้งแรกเสียวย้ายไปดินแดนย้ายเลยทึ่งแล้วอยู่ในละนี่อ๋อมันมีเควสบอกอยู่น่าจะอันนี้น่าจะเป็นแถวๆนี้เอ้าคุณลินก็มานี่ตรงนี้พอดีเลยมาฝึกแถวนี้พอดี
อยู่แถวนี้หรือเปล่าคุณจัวこりゃすげえいい理由だぞอยู่ไหนล่ะนี่いつもここで何やってんだろうなคุณบ่นอะไรอ่ะไม่อ่านนะอันนี้หรือเปล่าอ้าวน่าจะใช่เอ้าแกเป็นใครอ่ะเฮ้มีใครอยู่น่ะเน่ถ้าแกต้องการฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองนะเอาจริงดิได้ดิได้ดิมันไม่สู้กับพี่เลยว่ะอีกนิดจะตันละอีกนิดจะตันละเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้มันรีอย่าให้มันรีอีกนิดอีกนิดติดตันอ้าวตายอะไรเป็นใครเนี่ยอย่างนี้นี่เองเจ้ายาจิโรเบ้กลัวเจ้านี่เลยฝ่ายฉันมาสินะเอาเถอะแต่ก็ได้ออกกำลังกายก็ดีแล้วนี่ไงได้แล้วปุ๋ยเร่งโตต่อไปเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำอยู่ที่ใดเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเฮ้ยทำไมกว้างสองแสงอะทำไมกว้างสองแสงฟังเลยเหรอเนื้อกว้างอุ้ยได้เนื้อมาดีเลยโอ้มีแบบแรมีแรอืมเพิ่งเคยเจอระวังลงน้ำด้วยอะบ่อน้ำก็ต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมนี่หรือเปล่าเอ้าบ่อน้ำเซียนได้ละเอามาแล้วได้มอไปเทมให้เชื่อใจอยู่เลยว่าจะต้องเอามาให้ได้รอแป๊บนึงนะเอาสิ่งที่อยากได้มาให้แล้วเจ้าบ้านั่นโกคูเป็นคนเก็บมาไม่ใช่งั้นหรอคิดจะเอาแต่สบายไม่ได้หลับอยู่หรอแค่ทำสมาธิเท่านั้นเองจริงๆเลยต้องเล่นงานให้เจ้าสำนึกสักครั้งจะลงโทษยังไงดีนะมาไม่เอาหน้ายังไงก็เถอะเหนื่อยสินะโกคูถั่วเซียนโตเมื่อไหร่จะแบ่งให้อีกนะเออขอบคุณนะท่านคารินว้าวว้าวว้าวได้โซยเบมท่านคารินด้วยท่านคารินก็ต้องเป็นเชื่อมต่อกับยาจิโรเบ้แน่ๆช้าไปเยอะเลยแฮต้องรีบไปหาพวกพิโคโร่แล้วด้วยถั่วเซียนเกี่ยวกับวิธีการได้รับถั่วเซียนนะรับถั่วเซียนจากท่านคารินได้แล้วถั่วเซียนจะเสร็จทุกๆระยะเวลาที่กำหนดสามารถรับถั่วเซียนที่เสร็จแล้วกับจากท่านคารินที่อยู่บนหอคอยคารินและหากลืมไปรับถั่วเซียนก็จะได้รับการเก็บรักษาไว้อยู่ที่ท่านคารินมากที่สุด9ชุดด้วยกันอย่าลืมไปรับถั่วเซียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อต่อสู้กับศัตรูตัวร้ายไอ้ยะเหมือนได้แบบได้ที่ปั๊มยาฟรีแล้วตอนนี้ยังรับไม่ได้ใช่ไหมโอ้มาแล้วเหรอถั่วเซียนเสร็จแล้วนะเอาไปสิเอาได้เลยเหรอได้ถั่วเซียนมา1อันงอง้อง้อง้อเฮ้ยเจออีกแล้วดูเลยโกคูที่พ่ายแพ้ต่อราชาปีศาจพิโคโร่จะยับเยินไปทั่วทั้งร่างจะได้รับความช่วยเหลือจากยาจิโรเบ้ขึ้นมาจนถึงยอดหอคอยคารินอีกครั้งคารินให้โกคูที่หมดสภาพกินถั่วเซียนเมื่อกินหมดแล้วร่างกายของโกคูฟื้นสภาพอย่างสมบูรณ์ในพริบตาโกคูที่ฟื้นตัวแล้วขอร้องให้ท่านคารินฝึกวิชาให้อีกเพื่อเตรียมต่อสู้กับราชาปีศาจพิโคโร่อีกครั้งคือเรียกง่ายว่าในภาคเด็กนะคะปีศาจพิโคโร่ถือเป็นแบบจอมไวร้ายที่สุดในภาคนั้นแล้วนะอ๋อนี่ไงคือน้ำรึดแล้วพี่ต้องเซตไอ้นี่ด้วยใช่ไหมเซตไอเทมถั่วเซียนอ
ยาเสริมกำลังนี่คือฟื้นฟูพลังกายทีละนิดหุยมีอะดรีนาลีนด้วยฟื้นฟูพลังกาย 20% ฟื้นฟูพลังกายของมียาฉุกเฉินเครื่องดื่มฟื้นฟูพลังกายสูงลดกระตุ้นพี่ไม่เคยใช้เลยอะเนี่ยเอ้ยเราซื้อยาเล็กมานี่หว่าเราซื้อผิดนะเนี่ยไต่แล้วไต่แล้วไม่เป็นไรยาเล็กก็ใช้ได้ตกลงแล้วก็ยาเสริมกำลังถั่วเซียนฟื้นฟูพลังกาย 100% เอาไว้แบบเร่งด่วนบันทึกก่อนอ่ะบันทึกต้องบันทึกใส่ช่องไว้ทุกคนว่างั้นเดี๋ยวเวลาสู้แล้วต่อไปจงไปพื้นที่อ่ะอ้าวกดผิดจ้าจงไปพื้นที่ชุ่มแม่น้ำพื้นที่ชุ่มแม่น้ำอยู่นี่อ้าวพี่ไปกดยกเลิกอะไรของฉันเริ่มเอากัดค้างค้างเพื่ออนาคตไปหาพี่โกโร่กับโกฮังสิจริงๆพี่อยากจะไปหานะพี่ก็ลืมดูเวลาแล้วทุกคนแหมทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้หมดพาร์ทเร็วจริงๆนะตอนนี้ก็เป็นเวลา30กว่านาทีแล้วขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวไว้ต่อเนื่องกันต่อไปในพาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่รับดูมาจนถึงตอนนี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะรับรองว่าจะต้องสนุกกันอีกแน่นอนไว้เจอกันบ๊ายบาย